สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่21 กันยายนนะครับ2563นะครับก็จะมารายงานความคืบหน้านะครับของสถานการณ์โควิด -19 นะครับหรือว่าโควิด -19 นะครับบางคนสงสัยว่ารายงานสรุปเช่นวันนี้วันที่21 กันยาใช่ไหมครับมันคือข้อมูลของวันที่19กับ20นะครับผสมกันไม่ใช่ข้อมูลของวันที่21นะครับเพราะว่าการเก็บกลุ่มตัวอย่างเนี่ยมันต้องเทส2 ครั้งหรือ3 ครั้งนะครับเขาถึงจะยืนยันเคสนั้นนะครับคราวนี้เรามาดูที่เป้าหมายของเราเนี่ยที่ผมเล็งก็มีแค่อินเดียครับตอนนี้อินเดียกับอเมริกาเนี่ยความถี่ความห่างเนี่ยอยู่ที่ล้านสี่นะครับอยู่ที่ล้านสี่นะครับจากเมื่อวานอยู่ที่หลังล้าน450,000นะครับอันนี้อยู่ที่1,400,000ถ้วนพวกนี้ก็จะเหลือประมาณ1,350,0001,350,000ก็จะหายไปทีละความถี่ก็จะห่างไปวันละ50,000 50,000 50,000นะครับไปเรื่อยๆนะครับส่วนประเทศอื่นก็ยังทรงเหมือนเดิมครับก็จะมีประเทศไหนที่พุ่งขึ้นมานะครับจนน่าตกใจนะครับหรือว่าลดลงไปแบบหายๆดื้อๆเลยก็ยังไม่มีนะครับส่วนใหญ่ก็ยังนะครับก็ยังทรงๆนะครับในเดือนกันยานะครับก็เดือนกันยานี่เป็นเดือนที่ค่อนข้างบางประเทศเนี่ยก็เป็นประเทศที่แบบพุ่งขึ้นมาเลยครับแต่บางประเทศก็ลดลงไปนิดๆหน่อยๆนะครับคราวนี้เรามาดูที่พม่านะครับเมื่อวานพม่าครับลองดูผู้เสียชีวิตจากคนติดนะครับคือพุ่งเมื่อวานพม่าพุ่งระดับ600เลยนะครับเมื่อวานพม่าอยู่แถวนี้เองเนี่ยอยู่แถวเนี้ยอยู่ข้างบนคิวบาครับวันนี้มาอยู่ข้างล่างอูกันดานะครับพุ่งนี้นะครับน่าจะแซงอูกันดานะครับขึ้นไปแต่อูกันดาเนี่ยเมื่อวานอะนะครับยอดติดก็สูงพอสมควรนะครับปกติอูกันดาติดประมาณ100-200ครับแต่เมื่อวานติด400เลยครับก็เยอะก็มีโอกาสที่พม่าเนี่ยจะขึ้นไปถึงอูกันดานะครับระดับแตะ6,000กว่านะครับคราวนี้ก็พม่านี่ก็เกินครึ่งหมื่นมาแล้วนะครับยิ่งติดเยอะก็ยิ่งกระจายเยอะครับก็ยิ่งน่าเป็นห่วงนะครับตอนนี้ไทยส่วนไทยวันนี้ก็ไม่มีใครติดเพิ่มนะครับรวมถึงคนที่เข้ามาในประเทศนะครับก็ไม่มีใครติดเพิ่มเช่นกันนะครับตอนนี้ก็พม่าก็เยอะขึ้นเรื่อยๆครับเยอะขึ้นเรื่อยๆจริงๆนะครับอย่างที่บอกนะครับก็มีชายแดนติดอยู่กับอินเดียด้วยนะครับส่วนบังคลาเทศเนี่ยยังถือว่าควบคุมยังได้ดีอยู่นะครับเพราะว่าบังคลาเทศเนี่ยเป็นประเทศที่โดนอินเดียล้อมนะครับพูดง่ายๆโดนอินเดียล้อมเลยน่าจะมีแบบว่าอาจจะแบบทะลักเข้ามาได้ง่ายกว่านะครับแต่บางประเทศนี่ยังติดระดับ1,000นิดๆอยู่นะครับอินเดียติด90,000ครับบางประเทศติดแค่1,000นิดๆคือผมก็ยังงงๆอยู่เหมือนกันนะครับที่จริงถ้าอินเดียติดเยอะขนาดนี้อาจจะทะลักเข้าบางประเทศได้ง่ายนะครับแสดงว่าบางประเทศนี่อาจจะแบบควบคุมดีนะครับยังควบคุมอยู่ครับยังไหวครับคราวนี้เรามาดูที่ศรีลังกาหน่อยครับมาดูที่ศรีลังกานะครับศรีลังกาเนี่ยติดพอๆกับไทยครับใกล้เคียงกันนะครับแต่ยอดติดข้อนิดเดียวครับ5 คนนะครับเมื่อวานติด2 คนนะครับอยู่ใกล้ๆกับอินเดียแล้วลงมานิดนึงก็ถึงนะครับเป็นเกาะครับเนี่ยประเทศศรีลังกาเป็นเกาะนี่มันดีฟนะครับมันดีฟนี่ก็วันนี้ก็เป็นเกาะเล็กนิดเดียวครับแต่คนติดนี่ระดับ9,000คนนะครับ
น่าจะเป็นที่ต่างชาติซะมากกว่านะครับเข้ามาเที่ยวในประเทศนะครับแล้วก็ติดโอเคครับวันนี้ก็อยากให้พม่าเนี่ยลดลงไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้พม่ายอดเยอะอยู่นะครับหวังว่าพรุ่งนี้พม่ายอดจะลดลงเรื่อยๆนะครับก็คงไม่อยากจะให้ไปแตะถึงระดับ10,000นะครับเนี่ยถ้ายังยอดเป็นอย่างเงี้ยครับเรื่อยๆเนี่ยประมาณไม่เกิน5 ตุลาครับน่าจะถึง10,000นะครับจะไปถึงแตะมาเลเซียตอนนี้มาเลเซียนี่เขาลดลงเยอะมากเลยนะครับเนี่ยเมื่อวานติด20นะครับลดลงเยอะมากโอเคครับก็วันนี้ก็รายงานสถานการณ์เพียงเท่านี้นะครับก็เราก็มีเพื่อนบ้านเนี่ยที่กำลังติดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเราก็ต้องเต็มตัวเต็มใจเต็มพร้อมสักส่วนหนึ่งนะครับว่าเราต้องทำยังไงต่อดีหรือว่าต้องทำยังไงบ้างนะครับเพราะว่าคนที่วางแผนนะครับหรือว่าคนที่เตรียมตัวได้ดีกว่านะครับก็จะมีชีวิตที่ดีกว่านะในวันข้างหน้านะครับเพราะว่าเราได้เตรียมพร้อมเตรียมใจเตรียมจิตใจเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับ